ะเป็นยังไงเมื่อเด็กบ้านนอกแบบผมไม่มีเวลาไปทะเลแต่อยากกินเมนูดังใน TikTok หมึกช็อต3 2 1ทำให้รายการควาเจ๊แปมต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อนๆคนดูเคยกินหมึกช็อตกันไหมรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พาลากิสจากทะเลแอตแลนติสมานะครับที่ก็จะมาทำปลาหมึกช็อตเมื่อน้องพี่นะครับมาจากประเทศภาคอีสานนะครับอยากจะกินปลาหมึกช็อตนะไม่ได้ไปทะเลพี่ก็เลยแบบไปหามาให้นะครับนี่เราจะมาลองชิมกันก่อนนะครับทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมีตัวหนึ่งมาให้ชิมนี่นะครับปลาน้ำจิ้มไปอย่างเงี้ยนี่นะครับอุ้ยซีฟู้ดไม่เห็นว่ะต้องแบบดูนะดูนะนี่นี่นะครับมาเนี่ยชิมให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ปลาหมึกสดนะบอกก่อนปลาหมึกสดนะครับไม่ใช่ปลาหมึกสุกแตงครับเฮ้ยพี่ครับพี่ตัดผมทรงอะไรล่ะครับทรงมะกอกครับน้องตามได้ครับทรงที่อ่ะทรงมะกอกและนี่คือรายการควาเจ๊แบบที่เราหายไปนานมากๆนะครับ EP นี้พี่ได้กลับมาแล้วนะครับกับการทำเมนูปลาหมึกอันนี้ตัวแรกครับเฮ้ยหมูมู่มาทำไมอ่ะกินหนอเว้ยเป็นไปเป้ามาครับเข้าปากไม่ได้นะเข้าปากไม่ได้นะครับเดี๋ยวคือพี่เคี้ยวไม่ได้นะครับทุกคนนี่มาว่าเผ็ดอ่ะรสชาติก็แบบว่ารสชาติก็แบบว่าเคี้ยวไม่ได้นะฮะความเผ็ดถ้านากินไปแค่ช็อตเดียวนะครับความเผ็ดให้10ความแม่อร่อยเนี้ยให้20นะแม่อร่อยเลยช็อตแรกเราหมดไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาช็อตที่2ช็อตเนี้ยพี่จะต้องกินคำน้อยๆกว่านี้นะครับบอกเลยว่าไม่เผ็ดนะเอาไปทำตามกินได้นะครับผมนี่มาครับมามึงจับกันเลยลุยมาเฮ้ยอย่ามามองดิครับผมไปทางนู้นครับมาตอนนี้ไม่ได้เปิดก่อนเดี๋ยวมันชิ้นใหญ่ไปนะครับที่ต้องแบบเอามาแค่เดียวนะได้อันนี้จับนะพี่จับนะครับตอนนี้พี่จับมาให้คนดูให้คนดูมาล่ามาพี่ได้พงวิเศษของพี่นะครับของผมให้เราต้องแบบเป็นคนแบบให้ซึ่งกันและกันเหรอใช่เราต้องต่างใส่ให้กันนะครับมาผมพี่จะใส่มาล่าให้สมหล่อสมหมวยแล้วผมจะใส่ให้ไปวัดก่อนนะครับมาไปเลยนี่นะครับผมหมึกช็อตนี่นะครับผมหมึกช็อตมาล่าหมึกช็อตพงชิรสเฮ้ยไม่แบบนี้แหละเราทำให้ทุกช็อตเลยเราทำให้ทุกช็อตเลยอะแล้วว่าบ้าซุ่มมาเพลินสิได้กินอะไรไหมอะได้มาครับผมต่อไปหมึกช็อตน้ำมะนาวเต็มคำอะบอกคำป๊อดกินแบบแรงชิบหายเนาะว่าป่ะต่อไปหมึกช็อตที่มาทำอะเดี๋ยวต้องใส่สีนี่น้ำมาใส่ไปแต่งสีดิแต่งสีเลยเฮ้ยแต่งสีปลาหมึกแต่งสีปลาหมึกดิพอลงสีอันนี้สีส้มนะพอลงไปถึงน้ำมันสีเขียวนะเยี่ยมหมึกเขียวหมึกกายพันนะครับนี่นะครับหมึกช็อตที่แรกของเมืองไทยนะครับทุกคนอุ้ยยะโอ้โหเชี่ยหมึกช็อตผงชูรสหมึกช็อตมาละหมึกช็อตน้ำมะนาวหมึกช็อตสีผสมอาหารของพี่นะครับอันแรกหมึกช็อตผงนัวหมึกช็อตผงนัวของมึงเอาเยอะของมาเลยหมึกช็อตผงมาล่ามาล่ามากินพร้อมกันเรานี่กินตรงขวานะโชว์คนดูมาสามช่วยกันทั้งแก้วชนแห่งมิตรภาพนะครับเชี่ยจุกปลาหมึกยังสดอยู่นะจุกมันเป็นของกินนะครับอย่าไปคิดเยอะเราต้องเอาไปกินแล้วใช่นะสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับพี่แซ่บๆเลยอ่ะของพี่อ่ะตันของผมอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยเหมือนรสดีเหรอจะกินแรงนี่ครับดูครับก็ดูแดง
เอาไหร่ไหมเต็มสิบเต็มสิบผมให้ 0.1 เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะแบบว่าธรรมดาเกินไปมันไม่คือมันเหลืออีก2ช็อตนะมันจะไอ้นี่เกินไปนะครับอีกช็อตหนึ่งทีมงานที่ต้องมากินตะก้องมาครับต่อไปตะก้องพี่มาสุ่มก็จะได้อันนี้ไม่ใช่โชคร้ายนะบอกก่อนโชคดีที่ได้กินฉะนั้นนะครับปลาหมึกช็อตไม่ใช่ว่าใครจะหากินได้ง่ายๆนะครับน้องๆนี่อยากกินกับพี่ไหมฉะนั้นเนี่ยไปสุ่มดูกันว่าจะได้อะไรมะนาวแก้วนี้เลยครับน้องช็อตแก้วนี้เลยอันนี้จะเป็นบทลงโทษบทสุดท้ายนะครับก่อนจะไปดูบทลงโทษมาหมึกช็อตมะนาวโอ้โหยั่วๆจ้าบุ๊บเข้าไปนะครับผมเป็นไงรสชาติแบบมันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมันแบบได้ถึงกลิ่นเลมอนไหมอ่ะแบบอังกฤษไหมน้องเลมอนมะนาวไทยหรือมะนาวอังกฤษวะน้องมะนาวไหนวะไปพี่ดูอันนี้พี่กำลังจะไปแสดงหนังเดือฮักนะครับที่กำลังจะฉายชีอิตฮักภาคต่อไปนี่เลยกำลังจะกล้าร่างกันนะอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่านะช็อตสุดท้ายเนี่ยเพื่อคนดูคนละครึ่งไปผมกับพี่อ่ะเออคนละครึ่งแมนคนละครึ่งเลยช็อตนี้มึงช็อตอะไรวะเนี่ยมึงช็อตที่ผสมพันธุ์กลายพันธุ์เดือฮักป่ะนี่โควิด22นี่นะครับดีกว่ามาโอ้ยังเทสตื่มอ่ะมาอายิโนโมโตะนะครับโหเหี้ยดูนะเปรียบเทียบเลยเชลกับผักอีกอ่ะดูดิเชลกับผักอันนี้ก็ไม่เขียวแล้วนี่ดำไม่มันดำธรรมชาติดำธรรมชาติดำธรรมชาติครับอันนี้เป็นปลาหมึกมันพ่นหมึกออกมานะเออนี่ครับน้ำหมึกเขาไม่พี่เห็นใน TikTok หลายคลิปบอกน้ำหมึกหวานนะแม่น้ำหมึกจุกๆๆๆน้ำหมึกหวานมันอร่อยใช่มั้ยใช่ครับมาครับสุดท้ายกดไลค์กดแชร์โควิด2022กำลังตามมาไปชนเลย3 2เริ่มไปไอ้ยะมาอย่าดูไม่ดูเมื่อเราไปดูเราเข้าปากเลย3 2 1กินดิเอาดิไอ้ยะกูดีดิโอเคโอเคกินจริงจังนะกินอย่างนี้จริงๆมาครับทุกคนครับหมึกช็อตครั้งสุดท้ายครับหมึกช็อตนี่ครับหมึกช็อตน้ำหมึกล้วนเขียวน้ำหมึกล้วนๆ3 2 2 1เริ่มเป็นไงเนี่ยรีบว่างเฮียทำไรดาเอ้ยนี่ครับหวานเฮียหวานมาเลยหวานเลยครับผมแค่ไปครับเพื่อ FC ทุกคนดีๆครับสุดท้ายนะครับปลาหมึกช็อตครับผมจะดีทีนี้เมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามครับป้าทุกคนอร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวพี่แก้มผักให้ดูด้วย